เป็นผลไม้ที่ถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาติเลยนะครับช่วยต้านมะเร็งปรับสมดุลในสตรีวัยทองรสชาติดีดีนะครับและสรรพคุณอีกมากมายครับสวัสดีครับจากจุ๊ยสครับนะครับวันนี้ผมจะมาทำน้ำทับทิมสกัดเย็นนะครับจากเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับเบนพลัสมินิสโลจูเซอร์ครับนี่เป็นทับทิมอินเดียนะครับที่ผมซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับอันนี้1ลูกนะครับน้ำหนักเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ152กรัมนะครับราคาก็อยู่ที่59บาท25สตางค์นะครับอาจจะมีแหล่งที่ถูกกว่านี้นะครับที่ซูเปอร์สโตร์ขายส่งแห่งหนึ่งนะครับผมว่าราคาน่าจะถูกกว่านี้นะครับอันนี้สีอาจจะไม่ค่อยสดใสนะครับอันนี้เป็นข้อเตือนใจที่คนชอบกินน้ำผักผลไม้เลยครับซื้อมาแล้วต้องทำทันทีนะครับอันนี้ผมค้างไว้ประมาณ2วันครับเนื่องจากทับทิมเนี่ยเขาปอกมาแล้วนะครับมาถึงเราก็มีหน้าที่นะครับแกะเอาเมล็ดนะฮะออกมานะครับแกะเอาเมล็ดออกมาครับถ้าเลือกได้นะครับทับทิมอินเดียนะครับแนะนำครับสรรพคุณนี่คงไม่ต้องบรรยายนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็ทำทานเลยครับนี่ก็เป็นทับทิมที่ผมแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมฮะขนาดค้างไว้2วันฮะสีสันยังน่าทานมากเลยครับอันนี้ทับทิมอินเดียนะครับแต่ผมทราบมาว่าในประเทศไทยก็ปลูกได้แล้วนะครับอีกหน่อยผมอยากเห็นทับทิมสยามครับทับทิมพร้อมครับอุปกรณ์พร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับเครื่องเบนพัทมินิสโลจูเซอร์เนี่ยนะครับเป็นเครื่องสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับหรือว่าคนที่มีงบประมาณจำกัดนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเอาจริงเอาจังไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องนี้คือตอบโจทย์นะครับเครื่องเล็กราคาไม่แพงครับนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มคั้นน้ำทับทิมกันได้แล้วนะครับเราก็ค่อยตัดทับทิมนะครับใส่ไปในเครื่องช้าๆนะครับอย่างที่เรียนนะเครื่องสโลว์จูเซอร์นี่ก็ต้องใส่ช้าๆนะครับนี่กากทับทิมก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับตอนแรกๆเนี่ยอาจจะมีน้ำซึมๆออกมานิดนึงเพราะว่ากากก็ยังไม่มานะครับพอกากเริ่มออกน้ำก็จะหยุดนะครับกากช่วงต้นๆเนี่ยอาจจะแฉะๆนิดๆนะครับแต่พอช่วงท้ายๆเนี่ยฮะก็จะเริ่มแห้งมากขึ้นนะครับปริมาณน้ำก็อย่าให้เกิน100 ml นะครับเราได้ปริมาณน้ำในระดับหนึ่งเราก็เปิดก๊อกนะครับใส่แก้วฮะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับผมได้มีโอกาสไปส่งเครื่องสกัดเย็นเนี่ยครับรุ่นแรกๆของฮูรอมรุ่น HU100 นะครับกับคลินิกแห่งหนึ่งเป็นแอนตี้เอจจิ้งนะครับของเยอรมันนะฮะเขาบอกเลยนะครับว่าคนฝรั่งเนี่ยถ้าน้ำทับทิมสีไม่ออกข้นๆอย่างนี้เขาไม่ดื่มนะครับเพราะว่าคุณจะได้แค่น้ำปาดนะครับเพราะสารที่สำคัญเช่นโพลิฟีนอลหรือว่าแอนโทไซยานินเนี่ยครับล้วนอยู่ในเมล็ดทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช้อนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่ช้อนสุดท้ายลงมาแล้วนะครับถ้าว่าเราไม่ต้องการคั้นอะไรต่อเราก็เปิดให้มอเตอร์เขาเดินไปประมาณสัก 1-2 นาทีเพื่อให้ระบายกากออกได้มากที่สุดนะครับหลังจากที่กากเขาหยุดคายแล้วเราก็ปิดเครื่องนะครับเราก็เปิดเอาน้ำออกมาแก้วเมนท่าจะพอแล้วนะครับนี่นะครับเราขังน้ำไว้ต่อได้นะครับนี่ครับน้ำทับทิมสกัดเย็นสดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลองชิมสักนิดนึงนะครับไม่ต้องบรรยายครับลองไปทำทานกันดูนะครับนิดนึงนะครับผมเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับใครที่ดูใน YouTube เนี่ยอาจจะได้ยินเสียงเครื่องดังนะครับต้องขอประทานอภัยนะครับจริงๆแล้วไม่ดังเลยนะครับเสียงประมาณแค่50-60เดซิเบลเองนะครับแต่พอผมหยุดพูดปุ๊บเสียงเครื่องจะดังขึ้นมาทันทีเพราะว่าไมค์มัน
ไวเสียงมากนะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้ยเสียดายครับไม่แบ่งให้ทีมงานแล้วครับขอทานคนเดียวครับ